เราจะมาป้อนเด็กๆนะครับเพิ่งฟักเลยนี่เพิ่งเอาไข่ออกมา2ตัวนะครับก็ต้องเปิดตู้ก่อนตู้เปิดยากนิดนึงนะนี่คนนี้จะเปิดตู้ได้ถ้าเราออกไม่ได้นะครับต้องทำให้อันนี้มันขยับก่อนโอเคเราก็จะเอานกออกมาได้นะครับมีอยู่2ตัวเฮ้ยไปไหนตัวนึงนู่นนี่สนามที่นอนกว้างที่นอนกว้างโอเคเราก็จะมาป้อนอาหารนะครับอาหารก็จะไม่ข้นมากนะครับจอกเหลวๆแป๊บนึงขาตั้งกล้องได้เท่านี้นะจะเห็นไหมเนี่ยจะหาถามเพิ่มก่อนโอเคตัวนี้เป็นสายโอนะครับจะเห็นนะตอนป้อนเดี๋ยวนะผมพยายามหามุมที่กล้องจะเห็นก็ป้อนไม่เยอะมากนะครับแค่เนี้ยพอละนก1วันนะครับเห็นไหมป้อนแค่นี้ครับ1วันนกอายุ1วันปล่อยเขานอนไปตัวนี้เนี่ยเพิ่งออกเลยเพิ่งออกเมื่อกี้ไอ้ตัวนี้ออกอันนี้ฟักตอนเช้านะครับตอนนี้เพิ่งฟักเมื่อประมาณสักเนี่ย6โมงเย็นเนี่ย5 โมงเย็น6โมงเย็นเนี่ยน่าจะประมาณนี้นะตัวนี้ต้องแต้มไปข้างหลังนะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าเป็นนกมาจากพ่อแม่คอกไหนนะครับตัวนี้เนี่ยพ่อเป็นพาบูไดลูดนะพาบูวิงไดลูดนะครับแม่เป็นพาบูวิงโอพาไลนะครับคือมันไปจับกับตัวนี้นะผมก็เลยจับตีไปเลยนะครับผสมไปก่อนนกมันพร้อมนะมันจะได้ไดลูดไม่ได้ซีเรียสนะครับผมไม่ได้ซีเรียสว่าต้องก่อสปิดแม่แท้อะไรเงี้ยอะไรตีได้หวดก่อนเลยนกเยอะนะครับแท้ชนแท้มีเยอะทำไม่ได้มันจับคู่ตัวนี้นะก็ต้องเข้าครับก็ทำไปก่อนแล้วค่อยไปแยกเอาทำไปก่อนสัก2ข้อพอละสำหรับนก1วันกินแค่นี้ก็พอนะครับป้อนมากเดี๋ยวมันสำลักตายครับนอนข้างกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จับเขาไปใส่ตู้อบเหมือนเดิม